จะเราเอาขนอันนี้ลงไปทิ้งให้เขาไหมเอาดิเราเธอเป็นฮีโร่เออใช่เราเป็นฮีโร่เราต้องเก็บขนเอาขนไปทิ้งให้พี่หน้าที่ของฮีโร่พี่ก็ว่ามันแย่มากเหมือนกันพี่เดินผ่านพี่พี่แบบพี่เศร้ามากเลยไม่เป็นไรพี่ถือว่านี่คือแหละหน้าที่ของฮีโร่เก่งมากลูกคนดูถามขนแหละมันคือขนอะไรสักอย่างทุกคนมันเป็นขยุมกิ๊กอะไรคะทุกคนตอนนี้หนูมาอยู่หน้าห้องพี่อารินก็จะเข้าไปหนูขอหวังเถอะขอให้เขาเปิดแอร์ก่อนที่หนูจะเป็นลมเปิดห้องไว้แล้วนะพี่ปิดแอร์พี่เปิดแอร์ได้ไหมทำไมมันลอยขนาดนี้พี่เปิดแอร์ได้ไหมเปิดแอร์ให้มันแรงกว่านี้พี่เปิดแอร์กี่องศาพี่เปิดแอร์29องศาพี่เปิดทำไมอันนี้คือหนูมาทำอะไรหนูเข้ามาให้พี่ขอความช่วยเหลือหนูทำไมพี่หนูเข้ามาขอความช่วยเหลือพี่มากกว่าไม่ได้ช่วยเหลือวะไม่รู้สึกถึงออร่าของฮีโร่ในตอนนี้เลยชอบดูเป็นออร่าแห่งฮีโร่ไหมพี่เห็นหน่อยหนูขอร้องแหละพี่ขอความช่วยเหลือหนูสักอย่างนึงก็ยังดีพี่รู้ไหมว่าหนูไปบ้านนู้นมาหนูไปเก็บขนให้เขาไม่มีใครใช้แต่หนูเห็นว่ามีขนขยุ่มนึงอยู่ที่บันไดเขาหนูก็เลยหยิบไปทิ้งขยะให้มันเป็นยังไงมันเป็นก้อนขนแล้วก็มีขนยิกิแล้วก็มีขนยิกิแล้วก็มีขนยิกิใช่ไหมแล้วก็มีฮะฟังพี่นะทำไมพี่อ่ะถ้าพี่เห็นมันยิกอ่ะพี่ไม่เห็นอยากให้คนขอความช่วยเหลือขนาดนั้นเลยวะพี่ขอร้องในฐานะที่พี่เป็นพี่สาวของหนูในฐานะที่พี่เป็นพี่สาวของหนูความช่วยเหลือเดียวที่พี่อยากได้จากหนูคือหยุดขอให้คนอื่นขอความช่วยเหลือหนูพี่รู้สึกว่าทุกอย่างมันเล่าเกินการควบคุมไปไกลแล้วพี่อยากให้หนูหยุดการกระทำเหล่านี้แล้วใช้ชีวิตพี่ไม่อยากร้องขออะไรจากหนูแต่พี่ขอถ้าหนูเห็นก้อนขนหนูไม่ต้องหยิบได้ไหมก็หนูเห็นไหมว่าหนูกระโปรงก็หนูก็เลยหยิบบ้านเขาดูแลกันเองได้นะเราดูแลบ้านตัวเองก่อนพี่ไม่ไหวแล้วพี่จะดูฝนยิงๆแล้วหนูก็ไปเก็บโอเคนะสิ่งที่พี่ต้องการจากหนูหยุดขอให้คนอื่นขอความช่วยเหลือจากหนูมันเริ่มแปลกขึ้นทุกวันแล้วพี่อยากให้หนูดูแลตัวเองดีๆอย่าไปหยิบก้อนอะไรแปลกๆไปทิ้งอีกต่อไปขอโทษนะไม่รู้หนูเหนื่อยคุยพี่หนูอยากดีเอาคูเล่ๆไปให้ชีวิตบ้างลูกเอ้ยทุกคนวันนี้หนูจะดีดเอาคูเล่ๆให้ทุกคนฟังนะคะร้องเพลงจู่ให้ทุกคนฟังนะคะของอิวซาลิกค่ะมวะมวะมวะ